ีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับวันนี้เป็นการรวมดาว3ดวงที่โคจรมาพบกันแล้วก็ดับพร้อมๆกันเลยครับหลังจากที่ชอบออกมาเจอจรัสแสงในยามราตรีไม่ชอบนอนบ้านชอบนอนในตารางมากกว่าแล้วก็ไม่ชอบคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าชอบเมทแอมเฟตามีนครับเริ่มจากดาวดวงแรกชื่ออาทิตย์อายุ26ปีถูกตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองสงขลาตามไปจับได้ที่บ้านพักในตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลานะครับเพราะว่าช่วงเวลาเกือบ1เดือนตั้งแต่วันที่22ตุลาถึงวันที่14พฤศจิกาลักแล้วก็ลักต่อเนื่องกัน4ครั้งรวดครับเริ่มจาก22ตุลา2พฤศจิกา6พฤศจิกาแล้วก็มา14พฤศจิกาครับทั้งลักของที่ร้านทุกอย่าง20แล้วก็ลักเบี้ยในเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอีก3แห่งในเมืองสงขลานะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตอนไปงัดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเมื่อช่วงตี5วันรุ่งวันที่2พฤศจิกายนครับงัดแถวๆย่านถนนเพชรมงคลที่ชีวิตต้องเป็นแบบนี้เพราะเล่นยาทีนี้มาดูดาวอีกดวงที่ร่วงลงมานายสมยศอายุ26ปีถูกตำรวจชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่ตามไปจับได้ที่ขนำในซอยหนองชุมแสงตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่พร้อมกับกระเป๋าตังค์และกับกระเป๋าสะพายแบรนด์เนมหลุยส์วิกตองที่ไปลักมาจากหมู่บ้านคนรวยคนมีเบี้ยคนยังเบี้ยครับ2-3หลังในตำบลควนลังครับมียาบ้ายาไอซ์ด้วยครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตอนปีนกำแพงเข้าไปก่อเหตุในบ้านหลังนี้นะครับได้เงินได้ทองและก็ของมีค่าไปเป็นแสนครับเคยถูกจับคดีลักทรัพย์มาแล้วหนึ่งติดร้างอยู่2เดือนก็ออกมาแล้วก็มาลักต่อที่ชีวิตต้องเป็นแบบนี้เพราะเล่นยาทีนี้มาดูดาวดวงนี้ครับที่ร่วงไม่เป็นท่าร่วงจากหลังคาดีที่ไม่ตายตอนที่หนีตำรวจคิดว่าตัวเองเป็นสไปเดอร์แมนคิดว่าเป็นมดเอ็กซ์ซูเปอร์วันโดดหนีเลยหลังคาทะลุร่วงลงมาไปนอนหยอบอยู่ในพงหญ้าแล้วก็ถูกตำรวจชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่จับได้ชื่ออภิรักษ์อายุ27ปีคนนี้เป็นโจรลักมิเตอร์น้ำในเมืองหาดใหญ่และก็ตามชานเมืองครับตามยึดมิเตอร์น้ำที่ลักมา6ตัวแล้วก็รับว่าทำแค่4หนแต่ว่าที่ชาวบ้านไปแจ้งความที่โรงพักหาดใหญ่นี่หายเกือบทุกวันครับหายกันเป็นร้อยๆรายเลยครับเดือดร้อนกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็พาไปชี้จุดที่ลักมาตอนที่ถูกตำรวจตามจับได้นะครับตอนนั้นนี่นั่งเล่นยาอยู่ในบ้านแถวๆซอย7ถนนรัตนอุทิศในเมืองหาดใหญ่ครับก็เลยพากันซวยเพราะว่าทั้งแฟนทั้งเพื่อนแฟนก็โดนด้วยเพราะว่าพอตำรวจตรวจประวัตินี่เช็คประวัติมีหมายจับคดีช่อโกงบัญชีม้าบ้าไปเลยครับที่ชีวิตต้องเป็นแบบนี้เพราะเล่นยายอมแล้วไม่เอาแล้วฟังเสียงครับพนักงานตรวจสอบเนี่ยโรงงานหลุดตัวก่อนก็เลยปีนลังกาไปลังกาลบนี้ไปลังกาอีกบ้านนึงบากดว่าลังกาก็แตกแต่ว่าถึงลบนี้ไปแล้วก็เจ้าที่ตำรวจสามารถจับมาได้ครับพอว่าจับมาได้ปั๊บเนี่ยปรากฏว่าตรวจสอบคนที่อยู่ที่เล่นยาอะไรทั้งหมดเนี่ยทั้งผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยครับคนเนี้ยปรากฏว่ามีหมายจับคงสังจังหวัดเพชรบุรีอันนั้นก็ว่าคดีบัญชีมาครับนะครับช่อโกงเอาผู้ปรบคมส่วนอีกคนน่ะเดี๋ยวจะกลับข้อ50แล้วก็ปรากฏว่าเช็คทะเบียนประวัติเลยปรากฏว่ามีหมายจับคงสังไว้อีก2หมายคือไม่ไปร้านตัวกับไม่ตามเงินใช้กงเชื่อไหมครับเชื่อไหมวันนี้รอบนี้หลบตู้ตายแล้วไหมรอบนี้แล้วจะมีจำได้ไหมเด็ดดวงดาวพร้อมๆกันเลยนะสามดวงได้ต้นยาสักหน่อยก็ว่าพอเลยรอบนี้ตู้ตายแล้วจากนี้ชาวบ้านชาวเมืองสงขลาชาวเมืองบ่อยางชาวเมืองหาดใหญ่บายใจขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางครับเพราะว่าไอ้พวกรัดดวงนี้ไม่ได้มีแค่นี้ครับยังมีอีกเยอะลักยุบยิบยิบน่ารำคาญครับกวาดไปมั่งก็ยังดี